ประเด็นที่สืบเนื่องเดี๋ยวต้องไปไล่กันดูตำรวจผู้การภาคเจ็ดสงสัยว่ามันเคยมีคดีเกิดขึ้นในอดีตเราก็เลยต้องนึกย้อนกลับไปอ้อปีห้าเก้าโดยประมาณน้องไรมค่ะมันเกิดเหตุข่มขืนคนส่วนใหญ่เป็นหญิงสูงอายุในพื้นที่ระแวกนครปฐมสบูตสาครสบูตสงครามซึ่งมันก็เป็นเขตถ้านับกันจริงมันก็ต่อมาสุพรรณได้มันเป็นเขตที่เชื่อมต่อกัน นกการประถมใช่ไหมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ยกเป็นตัวอย่างก็ปรากฏว่านับลปัจจุบันเนี่ยสิบสองปีลองไปไล่ดูเนี่ย้องไปตำรวจยังจับไม่ได้นะครับณนะขณะนั้นพฤติกรรมคนร้ายเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสูงวัยอาศัยอยู่ลำพังบ้านกลางสวนพอพบเจอเดินผ่านบริเวณพื้นที่เปี่ยวก็จะลงมือมีทั้งขมขืนแล้วฆ่าแล้วก็ไม่ขมขืนอะไม่ฆ่าก็มี แต่คมคืน10รายตั้งแต่26กันยายนปี53นะตอนนั้นน่ะเหยื่อรายแรก26กันยา53เนี่ยท้องที่โรงพักบ้านแพ้วสมุทรสาครน,นะคะเหตุการณ์เกิด5ทุ่มเป็นคุณยายอายุ70ค่ะรายที่2ถัดมา10พฤศจิกาปี 53, ป 53. นครชัยศรีนครปฐมเหตุเกิดตี2เป็นคุณยายอายุ71 บางคนทีสมุทรสงครามเป็นรายที่ส8มกราคมปี5 5ตอนตีหนึ่งเป็นคุณยายอายุ61ปีนะคะแล้วท่านนี้เสียชีวิตด้วยรายที่4ี่อยู่ที่บางคนทีสมุทรสงคราม 2, 8มกราปี 5, 5้าวันเดียวกันเหรอตอนตีสามคือห่างจากกรณีเมื่อสักครู่นี้ประมาณแค่สองชั่วโมงแล้วจุดเกิดเหตุไม่ไกลกันมากนะคะเหยื่อ <Yeah. S 1> คุณยายอายุเจโอ้โหถ้าอันนี้เป็นรายเดียวกันนี่สองรายติดในคืนเดียรายที่หที่เดิมนี่แหละบางคนที6ธันวาคม ปีห้าคือปลายปีนั้นเนี่ยเป็นคุณป้าอายุ59ปีและรายที่6อยู่ที่บางคนที่สมุทรสงคราม16บหกธันวาคมเรียกว่าเดือนเดียวกันตีสามครั้งนี้อันนี้เป็นผู้หญิงอายุ47นะคะรายที่7ไปที่นครปฐมสัมพรานเหตุการณ์เกิดยีมีนาตอน5้าทุ่มค่ะผู้เสียเหยื่อนี่คือคุณยายอายุ75รายที่แป พุทธมนตนนคปรปฐม11มิถุนาปี56ตอนเที่ยงคืนครึง่งท่านนี้เป็นคุณยายอายุ78และเสียชีวิตด้วยส่วนรายที่9อาันนี้อาจจะอายุไม่เยอะแต่มันระแวกใกล้เคียงและเวลาใกล้เคียงใช่ไหมพุทธมนตนนคปรปฐมเหมือนกันค่ะ25ธันวาตอนปี57นะคะเหตุการณ์ตีหนึ่งครึง่งท่านนี้อายุ39ปีและรายที่10นครชัยศรีนคปรปฐม25มกราคมปี58ตอนตี3เป็นคุณยายอายุ70ณนะขณะนั้นเนี่ยท่านผู้ชม ํารวจได้หลักฐานจากจุดเกิดเหตุหลายเรื่องค้าวบาสุจิข้าบเลือดแล้วมือแฝงพยายามจะเอาผู้ต้องสงสัยมาตรวจสอบพยายามจะมีภาพสเก็ตออกมาแล้วก็หลายสเก็ตแล้วนะปรากฏว่ายังไม่สามารถจะยืนยันตัวคนไร้า DNA เอาคนต้องสงสัยมาตรวจมันยังไม่ตรงเลยก็เชื่อว่าคนร้ายยังไม่ได้ตัวจแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุตั้งสิครั้งที่ว่านี้หรือไม่ประการใดเนี่ยน้องร้าย แล้วมีอยู่คดีนึงนะมีการยึดกางเกงขาสันส้นสมส่วนลายดอกทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุตอนนั้นสงสัยเพราะในกระเป๋ามีเศษมะพร้าวก็สารดีถามว่าเกี่ยวกับการปีนมะพร้าวหรือนิยมตกปลาเพราะมีเรื่องอุปกรณ์ตกปลาอยู่ด้วยแต่ก็ยังจับมืออะไรยังไงไม่ได้ใช่ไหม,มและเป้าหมายในเวลานั้น ตำรวจเขาเรียกว่าแผลประทุฉกรรมเนี่ยน้องใบลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะคะจะมาในคราบของบุคคลหลายๆอาชีพมีทั้งที่เป็นคนงานก่อสร้างคนหาสัตว์น้ําคนรับจ้างทั่วไปคนงานในสวนรูปพรรพันธ์สันฐานเนี่ยมันจะคล้ายๆกันในทุกคดีค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวดูฮะอันนี้สําคัญมากๆอันนี้ต้องต้องอถ้าเอามาล้ตรงนะน้องไรอือ 6โมง54นาะทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ